อันนี้คืออะไรอ่ะหมูโลค่ะหมูโลค่ะมีนกกระเรียนน่ารักน่ารักให้ดูด้วยนะมีแบบพ่อแม่แล้วก็ลูกด้วยเขาบอกว่ามีอายุถึง 300,000 ถึง 900,000 ปีเลยค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนโบฮอบโซนะคะตอนนี้โบอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้นะคะโบพาเพื่อนๆมาสถานที่ที่บุรีรัมย์นะแต่ว่าโบมีเวลาแค่1วันเท่านั้นค่ะก็คือจะพาไปที่ไหนบ้างเนี่ยติดตามชมด้วยนะวันเดียวเดี๋ยวพาไปหลังโบนะคะคือปราสาทหินพนมรุ้งค่ะเพื่อนๆปราสาทหินพนมรุ้งนะก็ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ70กว่ากิโลนะคะเพื่อนๆก็สามารถขับมาได้สบายๆเลยเดี๋ยวเราเดินเข้าไปกันนะเพื่อนๆสวยมากๆอลังการสุดโอ้สวยมากๆเพื่อนๆ นี่ให้ดูวิวข้างหลังสวยมากจริงๆทำแบบวงกลมๆเหมือนแบบคู่รักเพื่อนๆค่ะปราสาทหินพนมรุ้งนะคะก็ตั้งอยู่ที่เขาพนมรุ้งนะคะเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วนะคะเพื่อนๆสถาปัตยกรรมที่นี่นะคะเพื่อนๆก็เป็นรูปแบบของศิลปะเขมรโบราณนะคะก็งดงามมากๆเลยโบมาเห็นด้วยตานะคะก็สวยมากจริงๆเคยมาครั้งที่แล้วครั้งนึงแล้วนะเพื่อนๆครั้งนี้มาก็ยังสวยเหมือนเดิมเลยนะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่นะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์เลยนะคะแล้วก็เป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยค่ะเพื่อนๆดูสิคะก็จะเป็นแบบหินนะที่แบบก่อตัวกันเป็นแบบหลายๆก้อนน่ะเพื่อนๆวิแล้วมันไม่หล่นลงมาเลยแสดงว่าคนสมัยก่อนนะคะเขาก็จะมีวิธีการเรียงหินให้แบบมันไม่หล่นลงมาเพื่อนๆและที่นี่นะเพื่อนๆก็มีช่วงเวลาช่วงวันที่จะมีแบบแสงอาทิตย์อ่ะเพื่อนๆจะสามารถลอดผ่านประตูทั้ง15บานได้เลยอุ๊ยมันเป็น Amazing มากๆนะคะเพื่อนๆก็เป็นความเชื่อกันว่าปรากฏการณ์นี้นะคะเป็นปรากฏการณ์อันศักดิ์สิทธิ์นะเพื่อนๆเหมือนเป็นการรับแสงเป็นแสงของอาทิตย์อะไรประมาณนี้ค่ะที่สอดลอดผ่านศิวลึงซึ่งตั้งอยู่กลางปราสาทเขาพนมรุ้งนะมีความเชื่อกันว่าปรากฏการณ์นี้นะคะที่แสงลอดผ่านอันนี้ค่ะเป็นปรากฏการณ์อันศักดิ์สิทธิ์นะเพื่อนๆเป็นการเสริมพลังชีวิตแล้วก็ความเป็นสิ่งที่มงคลกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยค่ะฮัลโหลเพื่อนๆค่ะตอนนี้นะคะโบอยู่ที่ปราสาทเมืองต่ำค่ะซึ่งปราสาทเมืองต่ำนะคะก็อยู่แถวๆกับปราสาทหินพนมรุ้งเลยค่ะขับออกมาอีกประมาณ 6-7 กิโลอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะถึงเลยนะคะใกล้ๆกันเลยเพื่อนๆก็สามารถซื้อบัตรได้ที่ปราสาทหินเขาพนมรุ้งได้เลยก็เข้าที่นี่ได้เหมือนกันก็คือเหมือนเหมา2สถานที่นะคะปราสาทเมืองต่ำนะคะเป็นศาสนสถานที่สร้างตามคติความเชื่อของทางศาสนาฮินดูนะคะเขาก็สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเพื่อถวายพระศิวะค่ะเพื่อนๆมีลักษณะเป็นศาสนสถานประจำเมืองหรือประจำชุมชนนะคะจากการศึกษาทางโบราณคดีนะคะก็จะพบว่ามีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณในละแวกนี้เป็นชุมชนขนาดใหญ่นะคะเพื่อนๆเช่นชุมชนบ้านโคกเมืองบ้านยายคานนะคะและโบราณวัตถุที่ขุดพบนะคะก็จะได้แก่เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเช่นพวกภาชนะดินเผาเนื้อดินอะไรประมาณนี้นะคะThank you.
ราสาทเมืองต่ำนะคะก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ก็เป็นเอกลักษณ์ของชาวบุรีรัมย์ด้วยนะคะก็เป็นโบราณสถานที่โหเพื่อนๆดูข้างหลังสิไม่ต้องพูดอะไรมากเลยสวยมากๆนะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่เพื่อนๆไปปราสาทหินเขาพนมรุ้งมาแล้วก็มาแวะที่นี่ได้เลยนะคะสวยงามมากๆค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้โบอยู่ที่เสาหินบาดซ้อภูเขาไฟบุรีรัมย์ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงน้ำขึ้นนะคะเราก็จะเดินลงไปข้างล่างไม่ได้นะคะแต่เดี๋ยวโบเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆดูกันนะคะตามโบมาเลยนะแต่เดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปให้ดูด้วยนะคะว่าถ้าเกิดมันไม่มีน้ำจะเป็นยังไงประมาณนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเดินลงไปข้างล่างได้นะคะเพื่อนๆนี่เป็นชั้นหินแบบนี่ตอนนี้นะคะโบพาเพื่อนๆมาที่ปากปล่องภูเขาไฟเขากระโดงแล้วนะคะเขาบอกว่ามีอายุถึง 300,000 ถึง 900,000 ปีเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีรูปร่างคล้ายๆกับพระจันทร์ครึ่งซีกนะคะตรงนี้แล้วตรงนี้นะคะก็สามารถเห็นร่องรอยของปากปล่องภูเขาไฟอย่างชัดเจนเลยค่ะเพื่อนๆและซากภูเขาไฟนะคะเพื่อนๆก็ยังสภาพดีอยู่นะคะและเขาบอกว่ามีอายุน้อยที่สุดในประเทศไทยด้วยค่ะอย่าหาทำเพื่อนพ คนขาตอนนี้นะคะโบพาทุกคนมาที่ศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทยที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเดี๋ยวโบจะพาเพื่อนๆไปดูอะไรติดตามชมได้เลยมีนกกระเรียนน่ารักให้ดูด้วยนะมีแบบพ่อแม่แล้วก็ลูกด้วยอยู่กับพี่เปิ้ลค่ะพี่ที่ศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทยจังหวัดบุรีรัมย์โอเคค่ะตอนนี้โบกำลังให้พี่เติ้ลเนี่ยมาอธิบายความรู้นิดนึงเพื่อที่จะเอาไปใส่คลิปให้เพื่อนๆได้ทราบกันแล้วก็จริงๆโบอยากให้ทุกท่านเข้ามาแบบมาเรียนรู้แบบว่านกกระเรียนไทยบางทีเราไม่รู้จักเราเคยไปเห็นแบบนั้นแบบนี้อาจจะไม่ใช่นกกระเรียนไทยด้วยซ้ำครับค่ะงั้นเดี๋ยวมาฟังพี่เติ้ลกันนะคะได้ครับอันนี้ก็
จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญลักษณ์ความเชื่อต่างๆนะครับที่หลายๆประเทศหลายๆวัฒนธรรมที่เขามีความเชื่อกันนะฮะอย่างที่เรายกตัวอย่างมาให้ดูก็อย่างเช่นของญี่ปุ่นนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินนกกระเรียนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับซึ่งเขาก็เอามาสอดคล้องกับเรื่องตำนานเรื่องของความเชื่อต่างๆอย่างเช่นของเรื่องของการในอดีตเรื่องของจักรพรรดิหรือว่าราชวงศ์ต่างๆเนี่ยเขาเวลาเขาจะมอบของให้กับกษัตริย์หรือท่านผู้ใหญ่ต่างๆเนี่ยเขาก็จะใช้นกกระเรียนเป็นสื่อเพราะว่านกกระเรียนเนี่ยจะมีนิเวศวิทยาก็คือเป็นสัตว์ที่อายุยืนใช่แล้วก็สองก็คือเป็นสัตว์ที่มีความซื่อสัตย์ก็คือมีคู่ครองเพียงคู่เดียวตัวเดียวผัวเดียวเมียเดียวอะไรเงี้ยใช่ฮะเหมือนคล้ายๆนกยูงตระกูลนกเงือกนะครับคล้ายๆกับนกเงือกใช่สามก็คือเรื่องตัวแทนของสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์เพราะนกกระเรียนจะอยู่ในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ครับห้องนี้เนี่ยเหมือนจับคล้ายๆนิทรรศการใช่ครับเป็นนิทรรศการอย่างนี้ครับเกิดไล่มาจากนี้ก็จะเป็นคือเป็นไทม์ไลน์ที่ว่าแบบในอดีตของประเทศไทยเนี่ยมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนกกระเรียนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่มีการจดบันทึกของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพในอดีตว่าพวกนกกระเรียนบรรทายเป็นหมื่นๆตัวบริเวณจังหวัดนครราชสีมาอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็แบบมีการพบเจอประปรายทั่วทุกภาคของประเทศไทยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นภาพที่ชัดเจนเลยว่าแบบแสดงให้เห็นถึงว่านกกระเรียนเนี่ยอาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์และที่สำคัญคือที่บุรีรัมย์ใช่ครับเนี่ยครับเมื่อปี2475ก็90กว่าปีแล้วรังของจริงนะครับกับไข่ไข่ก็ของจริงนะครับแต่มันเป็นไข่ที่ไม่มีการปฏิสนธิเป็นไข่โลมอะครับไม่มีเชื้อก็เลยเจาะเอาไข่ขาวไข่แดงออกก็มาวางไว้สาธิตให้ดูว่าแบบเนี่ยคือลักษณะการวางไข่ของนกกระเรียนเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยก็คือเฉลี่ยแล้วก็คือจะไข่แค่2ฟองครับโอเคค่ะแล้วก็เกิดก็อาจจะเกิดทั้ง2ฟองแต่เปอร์เซ็นต์รอดส่วนใหญ่เนี่ยเฉลี่ยก็แค่50 50ก็คือเหลือแค่ตัวเดียวโอเคค่ะก็คือไข่ลมก็คือไม่มีตัวนั่นเองใช่มั้ยคะไม่มีเชื้อแล้วห้องเทศกาลของเราก็จะจัดแสดงเกี่ยวกับความรู้ต่างๆเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำรวมถึงพืชพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆที่อยู่บริเวณในพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้อันนี้คือเป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะฮะแต่จริงๆแล้วคือมีเยอะกว่านี้นะครับผมใช่แล้วก็จะมีจอแสดงวิดิทัศน์เกี่ยวกับสารคดีนกกระเรียนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไทม์ไลน์ของโครงการของเรานะครับที่ดำเนินการมาจนกว่าจะประสบความสำเร็จ2532ครับผมนี่ครับใช่ครับแล้วก็รวมถึงกระบวนการเพาะขยายพันธุ์ก็จะมีชุด isolation ที่พี่ๆนักวิจัยต้องแต่งตัวเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปปลอมตัวเป็นพ่อแม่นกเขาจะต้องรู้ว่าเป็นประเภทเดียวกับเขาถูกต้องครับเรียนรู้ชุดนี้เป็นมีความหมายนะครับมันเป็นชุดที่เราทำขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ให้นกเนี่ยจำภาพลักษณ์ของเราว่าเราคือพวกเดียวกับมันอะไรเงี้ยครับป้องกันการอินพีนะครับพูดง่ายๆจำฝังใจเวลาเราปล่อยเขาคืนสู่ธรรมชาตินกจะต้องไม่เข้าหามนุษย์อันนั้นคืออ่างเก็บน้ำครับอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากนะครับตรงนี้ก็จะมีบริการล่องเรือชมธรรมชาติครับโดยเป็นการตั้งกลุ่มของชาวบ้านที่อยู่บริเวณพื้นที่แห่งนี้แหละครับผมที่เขาจะเขาเรียกว่าอะไรล่ะบริการให้นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจจะชมธรรมชาตินี่ครับก็เป็นหนึ่งแอคทิวิตี้ที่สนับสนุนให้ชาวบ้านเนี่ยได้สร้างรายได้ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็รวมถึงการอนุรักษ์และหวงแหนเห็นความสำคัญของทรัพยากรในพื้นที่ของเขาเนี่ยว่ามันสร้างคุณประโยชน์ให้กับพวกเขาได้เขาก็จะช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่ด้วยเฮ้ยทำไมมีงูอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะงูโลคาบ